CRF 250 Rally และมันก็คือโมเดล2025 Honda CRF 250 Rally มันเป็นอีกหนึ่งโมเดลที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องมอเตอร์ไซค์คันนี้มันเป็นมอเตอร์ไซค์สายประจนภัยแอดเวนเจอร์ที่มีน้ำหนักเบาและโมเดลนี้มันก็ถูกเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2016และมันก็ยังเป็นไลน์อัพปัจจุบันอยู่รถคันนี้มันได้แรงบันดาลใจมาจาก CRF 450 Dagger Rally ตัวแข่งประจำรายการแรลลี่สุดโหดคุมพลังของมันคือ DOSC ระบายความร้อนด้วยของเหลวมีขนาดเครื่องยนต์ที่250cc 1ลูกสูบ4จังหวะโดยรุ่นใหม่ในปี2025นั้นจะมีกำลังสูงสุดถึง24แรงม้าที่9,000รอบต่อนาทีได้เบรกสูงสุดอยู่ที่23นิวตันเมตร2,500รอบต่อนาทีและตัวรถก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของสวิงอาร์มหลังซึ่งมันจะถูกปรับเปลี่ยนใหม่เพื่อลดน้ำหนักของตัวรถให้เบาลงอีกทั้งยังมีการเปลี่ยนชิ้นส่วนต่างๆบนตัวรถโดยการเลือกใช้วัสดุใหม่ทำให้ตัวรถรุ่นใหม่นี้จะมีน้ำหนักที่เบาลงจากรุ่นเดิมกว่า5กิโลและบวกกับถังน้ำมันใหม่ที่มีขนาด 12.8 ลิตรทำให้ตัวรถนั้นมีขีดความสามารถในการขับขี่ระยะไกลที่มากกว่าเดิมแถมในรุ่นนี้ยังมีความโดดเด่นด้วยไฟหน้าที่เป็น LED ขนาดไม่เท่ากันโดยมันจะแยกส่วนการทำงานของไฟสูงและไฟต่ำออกจากกันอย่างชัดเจนแถมยังมีระบบไฟ DRL แบบวงแหวนระบบกันสะเทือนหน้านั้นก็เป็นแบบหัวกลับ upside down จากแบรนด์โชว่าระบบเบรกเป็นแบบ ABS มาพร้อมกับระบบ Assist and Slipper Clutch และสีตัวถังก็มาแบบเฉดสีแดง Extreme Red ที่เป็นเอกลักษณ์ของมัน Honda CRF 250 Rally ปี2025มันจะพร้อมจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศมาเลเซียก่อนโดยมันจะมีราคาที่จำหน่ายอยู่ที่ 28,599 ริงกิตและเมื่อตีเป็นเงินไทยก็อยู่ประมาณ 221,600 บาทซึ่งมันก็ถือว่าราคานี้มันค่อนข้างที่จะแพงแต่เมื่อเทียบกันกับ CRF 300 Rally ที่วางจำหน่ายในประเทศไทยมันก็มีขนาดเครื่องยนต์ที่ใหญ่กว่ากำลังที่สูงกว่าแต่จะมีราคาจำหน่ายอยู่ที่ 172,200 บาทเท่านั้น